มันดูแทบไม่รู้เลยตัวจริงตัวจริงที่คนร้ายก่อนที่ทำตาวันนี้เป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันเลยครับเพราะว่าห้างทองเอาคอโรล่านะครับไม่มีลูกกรงเหล็กดัดแล้วก็ประตูนิรภัยครับแล้วก็ใกล้กับประตูทางเข้าออกของห้างร้านด้วยก็สำหรับขั้นตอนในวันนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะทำแผนก่อเหตุคล้ายๆกับที่สระบุรีนะครับคือคนร้ายหนึ่งคนนะครับใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็ใช้อาวุธปืนนะแล้วก็จะชิงเอาสร้อยคอทองคำไปนะครับแล้วก็ขั้นตอนของตำรวจนะครับเมื่อได้รับแจ้งเหตุปุ๊บของเราจะให้ทางพนักงานของคอนโดล่านะครับแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Police Alert อยู่นะครับแล้วก็เมื่อตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็จะมีสายตรวจนะครับรีบมาที่เกิดเหตุเพื่อทราบตำหนิรูปพรรณคนร้ายแล้วก็ให้ศูนย์วิทยุของสภ.เมืองพัทยานะครับแจ้งสายตรวจกับเจ้าที่จราจรครับเข้าจุด9สกัดจับซึ่งเราได้ออกแผนไว้แล้วแต่ละคนที่แบบหน้าที่อยู่จะเข้าประจำจุด9เขาเรียกว่าจุด9สกัดจับนะครับแล้วก็จะมีการไล่จับกลุ่มคนร้ายและเมื่อจับกลุ่มคนร้ายเสร็จก็เดี๋ยวเราจะมาทำแผนก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนเมืองพัทยานะครับก็ทางเจ้าที่ตำรวจได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทุกชีวิตของทุกท่านที่อาศัยในเมืองพัทยานะครับมีความสำคัญที่สุดครับ